แฉร้านก๋วยเตี๋ยวแอบเติมฉี่ในหม้อน้ำซุปคนอวดสรรพคุณช่วยหายปวดเมื่อยลูกค้าเพียบเป็นเรื่องราวชวนอาเจียนและอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยได้รับการแชร์จากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return V12ซึ่งได้พบว่าสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในกลุ่มลับแห่งหนึ่งซึ่งได้ระบุว่ามีการแอบใส่ปัสสาวะของตนเองลงในหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยอ้างว่าแก้อาการปวดเมื่อยโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวคนในชุมชนมากินเยอะกันพอสมควรส่วนมากจะเป็นพวกทำงานก่อสร้างมากินกันช่วงเที่ยงๆเห็นพี่ๆหลายคนบ่นปวดเอวบ้างปวดเมื่อยบ้างก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงจะแนะนำตรงๆก็กลัวจะหาว่ากวนตีนผมเลยแอบเอาปัสสาวะของผมใส่ลงในหม้อน้ำซุปลูกค้าติดกันเพียบเลยครับบอกว่ากินร้านนี้แล้วหายปวดเมื่อยมีสูตรเด็ดอะไรหรือเปล่าอีขณะเดียวกันก็ได้มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นจำนวนมากที่แอบนำปัสสาวะให้ลูกค้ากินโดยไม่รู้ตัวขณะที่สมาชิกในกลุ่มที่เชื่อว่าการดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรคบางส่วนได้เข้ามาโต้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของกลุ่มเนื่องจากคนในกลุ่มนี้ถ้าจะปฏิบัติอะไรก็ทำกับตัวเองไม่เคยแอบนำปัสสาวะไปใส่อาหารหรืออะไรให้คนอื่นกินและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ siamnews.com TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ